ใจค่ะคือส่งไปให้กำลังใจน้องเพราะว่าน้องได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะแล้วก็กลับไปพักฟื้นที่บ้านค่ะก็คุณแม่ส่งคลิปมาให้น้องยิ้มแล้วน้องแบบเรียกชื่อโอ้ยดีใจมากๆเลยค่ะเท่าที่เห็นก็คือน้องสดใสแล้วก็เหมือนยิ้มแย้มมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีช่วงนึงที่น้องต้องอยู่ ICU ตลอดเนี่ยค่ะก็น้องก็ไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างงี้ด้วยค่ะแต่พอตอนนี้คือได้กลับมาอยู่บ้านแล้วด้วยก็กำลังใจน้องน่าจะดีขึ้นสำหรับเบลเบลว่าการดูดวงหรืออะไรเงี้ยมันคือเป็นแบบเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะมันก็คล้ายๆกับว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคล้ายๆแผนที่อย่างนี้ใช่ปะคะคือถ้าเราไม่ได้เดินตามทางนั้นเราก็จะไม่ได้ไปถึงจุดหมายตรงนั้นอยู่แล้วแต่สำหรับเบลคือก็มันแล้วแต่คนจะคิดอะค่ะเบลก็แค่เต็มที่กับวันนี้การทำงานของเราอะไรอย่างเงี้ย